ยังครับพร้อมกับคดีแพ่งครับรอคดีแพ่งครับความจริงวันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาแล้วแหละแต่เผอิญว่าทางคุณศรีสุวรรณเขาได้ยื่น44/1นะครับมาด้วยเป็นจำนวนเงิน1 ล้านบาทเลยทำให้คดีอาญาในส่วนจะนัดฟังคำพิพากษาก็เลยถูกเลื่อนออกไปผมใช้คำว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผมเองนะครับเรียนย้ำอีกครั้งว่าผมเองพูดถึงทนายตั้มในส่วนที่ผมมองว่าไม่เหมาะกับในส่วนของมารยาททนายก็คือการว่าความนอกศาลขออนุญาตจริงๆนะครับในส่วนพยานหลักฐานเพราะตอนนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าทาง DSI นะครับรับคำร้องไว้พิจารณานะครับเพื่อหาเหตุหาผลหาข้อกฎหมายนะครับแล้วก็หาในส่วนที่มันจะไปเชื่อมโยงซึ่งนำสู่นะครับการเป็นคดีความผิดมูลฐานการฟอกเงินนะครับแต่วันนี้นะครับเริ่มต้นที่มาสตาร์ทกันที่เรื่องของภาษีอากรถูกต้องแล้วครับมีชื่ออะไรเพิ่มเติมให้ทางนี้ไอเพิ่มครับจากวันก่อนคืออย่างนี้นะครับ DSI เขาตีความคำร้องผมนะครับในวันที่ยื่นครั้งก่อนว่านะครับมุ่งเป้าไปเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับว่าไม่เชื่อมโยงไม่สอดคล้องกับรายได้ที่นำแสดงนำเสนอออกมานะครับจึงเป็นที่มาของการส่งเรื่องไปที่ภาษีอากรนะครับแต่ DSI บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าสืบสวนในทางลับนะครับไปบ้างแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับที่มาของรายได้แต่ว่า DSI บอกผมว่านะครับขอให้เป็นคำร้องที่พิเศษขอให้มุ่งเป้าไปเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งผมไปจัดทำคำร้องเดี๋ยวแนบเอกสารประกอบในส่วนนั้นนะครับแต่วันนี้นะครับคุยกันถึงรูปแบบวิธีการแล้วก็ในเรื่องของพยานหลักฐานในเบื้องต้นไปแล้วนะครับคือไปหาเอาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับมีการฟอกเงินไปแล้วใช่ไหมครับใช่มีบางส่วนผมบอกว่ามีบางส่วนอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรหรือเปล่าที่ไหนนะที่คุณหม่ำจมวกชอบไปอ่ะที่ไหนนะเชียงรายไหมอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับแต่ผมไม่พูดอะไรเยอะว่าที่ให้ไปตรวจสอบต่อก็จะมีที่ยื่นในครั้งที่แล้วที่เป็นเราดูเกี่ยวกับที่มารายได้ใช่ครับไม่สอดคล้องใช่วันนี้พวกมียื่นเพิ่มเติมนี่เกี่ยวกับอะไรครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับด้านไหนฟอกเงินDSI บอกว่าถ้าคืออธิบายแบบนี้นะครับว่าคดีพิเศษการจะรับเป็นคดีพิเศษได้เนี่ยนะครับมันต้องมีเหตุมีผลกฎหมายรองรับก็คือพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.47นะครับซึ่งถ้าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้ามองแล้วมันไม่เข้าไม่อยู่ในขอบข่ายอำนาจของทาง DSI จะรับนะครับ DSI ก็คงจะปัดตกไปเสียตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนนี้ส่งให้ทางภาษีมันมีข้อคลืบแคลงสงสัยน่าสงสัยอย่างยิ่งควรจะรับไว้พิจารณาแต่ว่าจะเป็นเลขนะครับตัดเป็นเลขคดีของ DSI เลยนะครับให้มันอยู่ในขอบข่ายอำนาจมาตรา21เลยเนี่ยนะครับก็ต้องรอทางส่วนภาษีส่วนหนึ่งกับส่วนที่2ก็คือรอเรื่องของการฟอกเงินที่ตอนนี้มีการสืบสวนทางลับไปแล้วกับส่วนที่ผมจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกนะครับเอา2 ส่วนนี้มาประกอบกันเราเดิน DSI เดิน2ทางครับทางแรกก็คือภาษีซึ่งนำสู่ความผิดฐานมูลฐานการฟอกเงินได้เหมือนกันกับส่วนที่2ก็คือมุ่งตรงไปเลยครับเรื่องสีเทาเรื่องการฟอกเงินนะครับประเด็นคืออยากเรียนแบบนี้อีกประเด็นหนึ่งว่านะครับเมื่อตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมทนายอันวิลัมไม่ว่าจะเป็น DSI นะครับเรากำลังจะพิสูจน์ความผิดของทนายตั้มแต่ในขณะเดียวกันทนายตั้มไม่ได้มาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเลยหายไปเป็นเดือนนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมเองมีหน้าที่ในการแสวงหาความจริงนะครับนำสู่เป็นข้อที่จริงเอาให้กับทาง DSI ต่อไปประสานงานกันแต่ถ้าถามผมว่าวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จไหมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีไหมผมบอกว่านี่คือการเริ่มต้นที่ดีมากคดีที่ผมมาทำนะครับยื่นคำร้องวันที่5เกี่ยวกับทนายตั้มเนี่ยให้ตรวจสอบสถานะทางการเงินเนี่ยนะครับเป็นคดีแรกในประเทศไทยผมเชื่อว่านี่คือครั้งแรกของ DSI ที่รับคดีไว้พิจารณาไว้ตรวจสอบแบบนี้
ที่ผ่านมาเป็นคดีความแล้วรับแจ้งความแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษจึงรับต่อมาหมายถึงมีการจับกุมผู้กระทำความผิดแล้วมีการซักทอดกันมาแล้วแต่นี่ครั้งแรกนะครับนี่คือข้อสงสัยที่ผมและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเกิดข้อสงสัยส่งเรื่องให้ DSI และ DSI รับเรื่องไว้พิจารณานี่ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่กล้าหาญของ DSI นะครับในเบื้องต้นแล้วไม่มีครับตอนนี้ดีไอก็จะดำเนินทั้งสองคดีก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีใช่คำว่าสองทางดีกว่านะครับสองทางคือเรื่องเรื่องภาษีกับเรื่องข้อมูลด้วยใช่ครับถ้าทนายอ่านนี่คือไปเดินในภาษาทางกรมสรรพากรเรื่องภาษียังครับยังครับอาจจะความจริงมองว่า DSI นะครับมีอำนาจอยู่แล้วในการส่งหนังสือไปถึงสัมภากรความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิด DSI ทำก็ทำได้นะครับทำหนังสือไปถึงสัมภากรแล้วทำหนังสือถึงผมนะครับมาแลกเปลี่ยนมาเอาข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับก็ทำได้แต่ว่า DSI ยังไม่ทำนะครับก็เดี๋ยวผมคิดจะรายงานอีกทีอาจจะไปยื่นคำร้องที่สัมภากรให้ตรวจสอบเลยเอาหลักฐานที่ผมมีครั้งก่อนเมื่อวันที่5กับที่มีปัจจุบันเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเอาให้สัมภากรอีกทีเป็นการกระตุ้นอีกทางนึงก็ทำได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมพิจารณาอยู่เหมือนเห็นว่าทางดีไอครับถ้าจะรับคดีภาษีอ่ะมันต้องเป็นทางเจ้าหน้าที่สัมภากรมาเป็นผู้ร้องอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับคือต้องให้ทางทนายไปประสานทางนู้นก่อนนะครับความจริงอุ้ยข่าวไปขนาดนี้นะครับถ้าสัมภากรยอมนิ่งเฉยอยู่นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงพีกับชาวบ้านถูกไหมฮะอยู่ในตอนนี้นะครับสัมภากรผมบอกเลยนะครับสัมภากรไม่ได้นั่งอยู่ที่สำนักงานแอร์เย็นๆแล้วนะครับสัมภากรต่างอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยนะครับลงพื้นที่เลยไปประชาสัมพันธ์ที่หมู่บ้านให้ประชาชนตาดำๆมาเสียภาษียังทำได้อะถ้าเรื่องนี้มันขนาดนี้สัมภากรอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับหรือไม่มีการประสานงานใดๆเลยเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงทรัพย์สินมันก็โผล่ออกมามันก็ชัดเจนขนาดนี้นะครับมีเกี่ยวกับทนายตั้มมีพอจะบอกผมไม่ได้ว่าเกี่ยวกับอะไรที่ท่านมั่นใจว่าน่าจะสามารถทำให้ทนายตั้มหรือว่าสามารถดำเนินการได้ข้อมูลคือเอาจริงๆอ่ะนะครับเอาจริงๆเลยนะครับเฉพาะที่เปิดเมื่อวันที่5เนี่ยนะครับไม่ต้องมีเพิ่มเติมไม่ต้องมีลับอะไรเนี่ยนะครับแค่นี้ก็เพียงพอจะเอาทนายตั้มมาชี้แจงทรัพย์สินที่มาโดยไม่มีสาเหตุรวยแบบก้าวกระโดดที่ภาษาสื่อเรียกเนี่ยแค่นั้นก็ทำได้แล้วนะครับทำได้แล้วนะครับแต่ว่าผมกับคุณชูวิทย์ในเชิงลึกอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงรู้นะครับเดี๋ยวก็คงรู้เองนะครับเดี๋ยวสื่อคงรู้เองครับจะมีการเปิดหลักฐานใหม่ผมไม่เปิดอยู่แล้วถ้ากระบวนการมันมาอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่ว่าความนอกศาลผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าผมใช้คำว่าชี้ช่องในเชิงลึกให้ DSI ไปต่อได้ง่ายผมใช้คำนี้ดีกว่าไม่มีครับไม่มีขึ้นอยู่กับผมใช่ครับถ้าเขาตรวจสอบแล้วมีมูลนะครับมีมูลที่สงสัยที่อาจจะนะครับนำสู่การกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอกเงินมูลฐานฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีอากรต่างๆผ่านการตรวจสอบจากสัมภากรแล้วนะครับก็อาจจะเรียกมาในส่วนนั้นในขั้นตอนนั้นผมเป็นห่วงนะครับก็เหมือนกับพี่น้องคนไทยที่เป็นห่วงเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนนี้ทนายตั้มอยู่ไหนอ่ะอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับก็ลือแบบภาษาชาวบ้านแล้วถ้าเกิดว่าเขากระทำความผิดจริงในกรณีสมมุติทรัพย์สินเขาจะไม่ไปแล้วเหรอจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับก็พูดคุยกับทาง DSI ก็บอกว่าเขามีขั้นตอนมีกระบวนการนะครับในการสืบข้ามชาติได้อยู่อันนั้นก็เลยคลายข้อเครือบแคลงสงสัยนะครับแล้วก็เบาใจไปได้ผมไม่รู้ว่าคุณชูวิทย์จะเปิดเผยยังไงแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมไม่เปิดเผยต่อสื่อต่อสาธารณชนเว้นเสียแต่ว่ากระบวนการมันไม่ไปยกตัวอย่าง DSI ไม่รับเลยตีตกเลยบอกว่าข้อมูลของผมที่ผ่านมาหรือปัจจุบันหรือในอนาคตไม่มีความน่าเชื่อถือตีตกคำร้องผมไปเลยอย่างนั้นอาจจะมาแสดงกับสื่อมาฟ้องสื่อนะครับแต่ว่าถ้าตราบใดที่กระบวนการรับไว้แล้วมันมีการเคลื่อนไหวของกระบวนการมีความคืบหน้าของกระบวนการแบบนี้นะครับ
มันผมด้วยความเคารพนะครับก็คงจะไม่ออกมาเปิดเผยครับเป็นเรื่องมรรยาททนายความด้วยนะครับไม่เปิดเผยจากนี้จะมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมหลักฐานที่ไหนมีครับมีครับมีผมจะมีคืออย่างนี้นะครับ DSI อย่างที่บอกไปนะครับคำร้องของเมื่อวันที่5ที่ผ่านมา DSI แปลความไปในทางของภาษีอากรแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ DSI แนะนำนะครับอยากให้ผมเขียนคำร้องขึ้นมาใหม่อีกฉบับหนึ่งพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการฟอกเงินนะครับแล้วนำพยานหลักฐานนำเหตุผลนะครับประกอบคำร้องมาอีกเป็น1ชุดจะดีกว่าว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่ได้เรียนไปว่ามีการสืบสวนในทางลับไปแล้วเรื่องนี้ DSI บอกกับผมว่าไม่นิ่งนอนใจทำไปแล้วบางส่วนนะครับทำไปแล้วส่วนจะลึกแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเส้นทางฟอกเงินกับภาษีด้วยฟอกเงินนี้มันเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาอะไรบ้างเกี่ยวกับยุทธนาไหมมันก็ถามว่าเกี่ยวไหมสื่อมวลชนคิดว่าเกี่ยวไหมล่ะครับผมก็ไม่รู้อ่ะครับแต่ว่าที่มาของผมที่ผมพูดไปว่าอาจจะเป็นรายได้ที่พิเศษไงผมไม่รู้ว่าพิเศษแบบไหนแบบพิเศษซึ่งมาจากไหนไม่รู้นะครับก็เป็นหน้าที่ของ DSI นะครับแล้วก็พยานหลักฐานในส่วนหนึ่งที่ผมจะได้นำเสนอนะครับเป็นความลับกับทาง DSI นะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้บอกว่าทนายตั้มจะผิดอะไรยังไงแต่เพียงแต่ตอนนี้เขานิ่งไปนะครับเขาไม่ได้มาแสดงความบริสุทธิ์อะไรของเขาเลยนะครับหายไปจากวงจรหน้าสื่อหายไปจากโซเชียลนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ถ้าถามผมว่าผมมองว่ามันไม่อยากใช้คำว่าแพ้ชนะไม่อยากใช้คำว่าเป็นประโยชน์กับตัวผมเองไม่ได้ประโยชน์แต่ไอ้สิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาททนายความเรื่องการประพฤติตัวอะไรต่างๆผมมองว่ามันขัดกับมารยาททนายความการที่ทนายตั้มหายไปต้องบอกว่าหายไปแบบในสื่อโซเชียลนั่นมันแสดงให้เห็นว่านะครับการที่ผมออกมาเคลื่อนไหวคุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวมันได้ผลนะครับและผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมันก็แปลกนะครับแกหายไปนะครับมันก็แกอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมทำเพื่อประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนผมได้เรียนไปครั้งก่อนว่าไอ้สิ่งที่ผมทำถ้าทนายตั้มมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราไม่ได้รู้จักกันไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนแต่ผมยอมรับไม่ได้กับการกระทำพฤติกรรมความเป็นทนายความด้วยกันจึงต้องออกมาแล้วก็นะครับก็ไม่ได้อยากบอกว่าให้ทนายตั้มออกมาต่อสู้ออกมาอย่างนู้นอย่างนี้ออกมาเปิดหลักฐานออกมาอะไรไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับหน้าที่ผมก็คือเร่งกระบวนการให้ทนายตั้มมาที่ DSI มาชี้แจงว่าได้เงินมาจากไหนทรัพย์สินกขคสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่มีเนี่ยได้มาอย่างไรผมเป็นตัวที่จะต้องทำให้กระบวนการนั้นเกิดเร็วที่สุดนั่นคือหน้าที่ผมครับขอบคุณมากนะครับครับคือในเรื่องของเงินที่เกี่ยวกับพวกรายได้ทางเศษอะไรนะครับก็เป็นการตั้งข้อสงสัยแล้วก็เท่าที่ผมมีหลักฐานอะไรก็จะส่งให้นะครับส่วนหน้าที่ในการเจาะจงในเชิงลึกนะครับเป็นเรื่องของ DSI DSI มีเครื่องไม้เครื่องมือทำได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเช็คการเงินการโอนเข้าออกข้ามประเทศก็ยังทำได้นะครับเราสงสัยว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเอาข้อสงสัยให้ DSI ประเมินให้ DSI สืบสวนสอบสวนแล้วก็ประเมินเอาความสัมพันธ์อาจจะเกี่ยวกับเชียงรายสถานที่บุคคลไม่รู้สถานที่บุคคลชายแดนเชียงรายชายแดนคือเชียงรายก็คือจังหวัดเชียงรายผู้คนที่อยู่เชียงรายไม่อาจก็ไม่ใช่แดนหรอกครับก็อยู่อะไรนะครับอะไรนะอันนี้ผมไม่รู้ครับถามว่าบิ๊กโจ๊กผมไปเจอบิ๊กโจ๊กมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแกก็ผมไปร้องเรียนกับแกนะครับในส่วนที่ผมเองเนี่ยนะครับถูกเผด็จการที่บุรีรัมย์
กลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับนำสู่การเป็นคดีความไปร้องเรียนกับแกนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คุยกันเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องทนายตั้มนะครับบิ๊กโจ๊กเองคุยกับผมบอกว่าแกเรียกผมว่าอันนะครับน้องอันถ้าเกิดว่าเรื่องของทนายตั้มเนี่ยถ้าผิดว่ากันไปตามผิดผมไม่ช่วยแกพูดอย่างนี้นะครับส่วนแกจะอะไรยังไงก็เราไม่รู้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการประจำหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรืออุ้มถ้าในกรณีที่ทนายตั้มผิดนะนะครับถ้าในกรณีที่เขาผิดเนี่ยนะครับผมก็ต้องฝากบอกไว้ว่านะครับหลังเลือกตั้งการเมืองอาจจะเปลี่ยนขั้วนะครับอาจจะนะครับอีกฝ่ายขึ้นมามีอำนาจในตอนนั้นนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดก็อย่าเลยครับให้มันเป็นไปตามกระบวนการนั่นแหละไม่ว่าใครครับคือเกี่ยวกับคนที่อยู่จังหวัดเชียงรายคือมีความสนิทสนมกับคนที่จังหวัดเชียงรายครับผมไม่รู้ว่าสนิทสนมอะไรหรือเปล่าหรือจะทัดใช่เรื่องกล้องเงินเรื่องกล้องเงินครับผมครับ